เกิดอะไรขึ้นถึงได้โดนจับของผมผมนำเสนอข่าวครับผมถ่ายไลฟ์สดแล้วก็ไปในพื้นที่ที่เป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทีนี้สักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงเขาก็ประกาศว่าให้ผู้ชุมนุมรวมถึงสื่อมวลชนออกไปจากพื้นที่นั้นไม่ออกเนี่ยจะทำการจับกลุ่มเลยซึ่งผมเข้าใจว่าผมก็น่าจะรายงานข่าวได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่นั้นครับนี่มีกี่คนในนี้ครับนี่มีสองคนมีสองคนรวมเป็นสามนะครับเป็นผู้ชุมนุมใช่ไหมฮะใช่ผู้ชุมนุมสองนะครับเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะพาไปที่ตชด.ภาคหนึ่งคือนี่คือมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อข่าวโดนจับขณะที่กำลังไลฟ์ใช่ไหมฮะช่วงไหนฮะประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วรู้สึกจะเป็นก่อนสลายครั้งสุดท้ายแอคชั่นสุดท้ายอยู่ตรงไหนครับตรงไหนฮะตรงหอศิลป์ครับหอศิลป์ครับ